กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมมิ่งขวัญแสงสุวรรณในฐานะสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรนะครับขอกราบเรียนว่าจะขออภิปรายนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถามว่าทำไมในตอนการจัดเวลาในการอภิปรายก็ถามผมว่าทำไมผมถึงเจาะจงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเหตุผลเพราะว่าหนึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้อันที่สองฮะท่านเป็นหัวหน้าสบค.ซึ่งรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับโควิดและสาธารณสุขโดยตรงนะครับอันที่สามท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น1 2 3ยังไม่นับตำแหน่งอื่นๆนะฮะซึ่งเยอะแยะไปหมดเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นฮะผมขอนำเสนอโดยสไลด์แผ่นแรกครับสิ่งที่จะพูดนะครับใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเทน้ำหนักไปที่โควิดเพราะว่าวันนี้เป็นความตายเป็นความเสียหายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเท่าที่เคยมีมาเราไปดูกันนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันโยงยังไงครับไปดูแผ่นต่อไปครับผมเน้นนะฮะโควิดระบาดทั่วโลกท่านนายกมักจะกล่าวอ้างเสมอว่ามีผลกระทบทั่วโลกนะฮะแต่ผมเน้นสีแดงว่าผลกระทบที่ออกไปทั่วโลกแต่ละประเทศรับผลกระทบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารงานของรัฐบาลแต่ละประเทศครับแผ่นต่อไปครับอยากจะทบทวนนะครับว่าการอภิปรายของผมวันนี้พ่อแม่พี่น้องหลายคนกำลังสารวนกับการที่จะมีชีวิตรอดที่จะไม่เจ็บป่วยธุรกิจไม่เสียหายแล้วก็ไม่เจ๊งนะฮะหลายคนไม่มีเวลาตามรายละเอียดพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะฮะผมจึงจงใจที่จะเอาทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาทำให้ง่ายต่อการเข้าใจเมื่อวานนะฮะหรือวันซืนผมฟังหลายคนอภิปรายด้วยความชื่นชมนะฮะอย่างบางคนลงลึกเข้าไปว่าเชื้อนี้มาจากไหนยังไงอธิบายวิธีการเจริญเติบโตของพันธุ์ถือว่าดีนะฮะแต่สำหรับผมย้ำนะฮะวันนี้ผมอยากอภิปรายผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีผ่านครม.แต่ที่สำคัญที่สุดผมอยากให้คนไทยทั้งประเทศที่ไม่มีเวลาตามเรื่องราวทั้งหมดนะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนไทยในรอบ2ปีนี้นะครับวันที่13มกราคมกับ31มกราคม2563เนี่ยเราได้เกิดจุดเริ่มต้นของการระบาดนั่นคือสีแดงที่เน้นไว้เราตรวจพบคนไทยคนแรกครับเป็นคนขับแท็กซี่และติดโรคระบาดโควิดจากผู้หญิงจีนคนหนึ่งนะครับไปดูแผ่นต่อไปฮะนั่นแปลว่านะมกราคม63เราเกิดการระบาดของโควิดนะฮะปรากฏตลอดทั้งปี63นะฮะการติดเชื้อเราอยู่ที่ 6,884 คนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะฮะเรามีผู้เสียชีวิต61คนนะสังเกตดีๆนะครับ12เดือน63ฮะเราเสียชีวิต61คนแต่ปรากฏว่ามกราคมถึงสิงหาคม64เนี่ยผู้ติดเชื้อจาก 6,000 กว่าคนกลายเป็น 1,175,000 กว่าคนฮะพูดง่ายๆนะครับโตขึ้นแบบประเทศไทยสร้างความมหัศจรรย์ฮะ 17,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะนี่ย้ำนะครับปี64นี้เพียง8เดือนเท่านั้นนะครับแต่ผู้เสียชีวิตสิครับน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นครับจาก61ศพนะฮะหรือ61คนกลายเป็น 11,495 คนฮะ 18,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงๆนะครับตรงนี้จะบอกว่าได้รับผลกระทบทั่วโลกใช่แต่ถามว่ารัฐบาลไทยโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจัดการบริหารงานยังไงให้เกิดความเสียหายได้ขนาดนี้ฮะก่อนจะผ่านตรงนี้ผมอยากเน้นตัวเลขนะครับผมให้ทีมงานผมเช็คการสูญเสียนะฮะสงครามมหาเอเชียบูรพาครับสงครามเกาหลีที่ไทยส่งไปรบสงครามเวียดนามฮะสงครามโลกครั้งที่สองเผลอๆนะครับยังไม่เท่าการสูญเสียในรอบ8เดือนที่ท่านบริหารในปีนี้เลยครับอันนี้ผมยืนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยทั้งประเทศครับแผ่นต่อไปครับ
คำถามนะฮะที่ผมจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่ได้มีโอกาสฟังการอภิปรายไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมคือรัฐบาลไทยตัดสินใจผิดพลาดตรงไหนฮะประเด็นมันอยู่ตรงไหนฮะบริหารผิดพลาดตรงไหนมันถึงเกิดปัญหารุนแรงขนาดนี้ฮะไปดูแผ่นต่อไปครับรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องแรกเลยนะฮะงบประมาณแผ่นดินฮะ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งพิจารณาผ่านงบประมาณหนังสือพิมพ์บางฉบับหรือสื่อบางสื่อบอกผ่านฉลุยฮะถามว่าทำไมจะไม่ฉลุยฮะก็นึกเมื่อยกมือให้ผ่านแต่ท่านไปดูนะปัญหามันอยู่ตรงไหนครับแผ่นต่อไปครับในปี62นะฮะเชื้อเริ่มระบาดเราทำงบประมาณใช้จ่ายเงินปี63เนี่ย 3.2 ล้านล้านหน่วยคือล้านล้านบาทนะฮะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่พอปี64ฮะเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเกิดวิกฤตนะฮะหาเงินไม่ได้ปิดประเทศฮะล็อกดาวน์ฮะแต่เรายังคงทำงบประมาณ 3.28 ล้านล้านซึ่งมันมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะพูดง่ายๆนะหาเงินก็ไม่ได้ฮะถูกปิดประเทศฮะแต่ใช้เงินเหมือนเดิมฮะทำรถไฟเหมือนเดิมตัดถนนเหมือนเดิมเงินฟุ่มเฟือยที่ไม่ควรจะใช้ใช้เหมือนเดิมฮะที่ไม่น่าให้อภัยที่สุดคือปี65ฮะซึ่งอนุมัติไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วฮะใช้ถึง 3.1 ล้านล้านฮะแล้วท่านดูนะครับจริงๆเราไม่ต้องก่อให้เกิดหนี้สินมหาศาลกับประเทศนี้ฮะถ้าเราจัดสรรเรื่องงบประมาณนี้ให้ถูกต้องเช่นนะฮะใช้เงินตามสมแก่ฐานานุรูปของการหาเงินนะแต่ข้อ2ฮะเราเทงบประมาณที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งแล้วเอาไปลงที่การแก้ปัญหาโควิดฮะแต่เปล่าเลยนะครับรัฐบาลไม่ทำอะไรทั้งสิ้นตรงนี้ท่านไปดูนะจึงก่อให้เกิดสไลด์แผ่นหน้าครับนี่ครับรัฐบาลขอกู้เงินนอกงบประมาณแผ่นดินฮะมิถุนายน63นะฮะขอกู้ในสภาเนี่ยฮะ1ล้านล้านบาทพอมาปี64ขอกู้5แสนล้านบาทท่านว่า 1.5 ล้านล้านบาทที่ผมทำสีแดงให้ดูเนี่ยถ้าพูดให้ประชาชนเข้าใจนะฮะครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินในเวลาปกติแต่นี่มันไม่ใช่ปกตินะฮะนี่มันเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจประเทศท่านไปดูว่าแล้วเขาใช้เงินนี้อย่างไรนะฮะคุ้มค่าหรือไม่ไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดอีกครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านคอยนับดูก็แล้วกันถ้าผมเล่นเกมโชว์ผมจะบอกคอยติ๊กนะฮะว่าผิดตรงไหนผิดตรงไหนผิดตรงไหนนะเงินกู้โควิดกับการจัดสรรการใช้เงินก็ผิดครับไปดูแผ่นต่อไปครับ1ล้านล้านบาทนะฮะกู้มาปี63ฮะรัฐบาลขอแบ่งเงินอย่างนี้ซึ่งผมบอกไว้ก่อนที่จะอธิบายนะผิดฮะผมบอกว่าทำไมงบการแพทย์สาธารณสุขและหรือรวมทั้งวัคซีนฮะทำไมให้แค่ 45,000 ล้านในเมื่อท่านมาขอกู้ตั้ง1ล้านล้านฮะปรากฏว่านะฮะผมเสนอแล้วนะฮะให้วงเงินเดี๋ยวไปดูอีกแผ่นหนึ่งยังไม่ถึงนะฮะแต่ปรากฏว่าท่านแบ่งเงินออกมา 955,000 ล้านฮะอ้างว่าจะมาเยียวยาประชาชนฮะและเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งบอกเลยนะฮะการตัดสินใจแบ่งงบประมาณอย่างนี้นะฮะเป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลต่องบประมาณแผ่นดินและเงินกู้นอกงบประมาณแผ่นดินไปดูแผ่นต่อไปครับผมเคยอภิปรายฮะตอนที่ขอกู้1ล้านล้านบาทแรกฮะผมบอกว่าท่านนายกครับแบ่งให้การแพทย์สาธารณสุขและวัคซีนไป 100,000 ล้านฮะเงินของประชาชนคืนเข้าไปฮะภาษีอากรเป็นของประชาชนฮะเพราะท่านยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี63ปลายปีและปี64ฮะนายกไม่เชื่อฮะแล้วผมยังจำภาพนั้นได้ดีผมไม่ได้รู้สึกเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรนะนายกลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าผมแล้วบอกเอาเงินมาจากไหนมาแบ่งนี้ได้ไงนะฮะนี่คือวิธีคิดของท่านแต่ผมยืนยันนะฮะถ้าแบ่ง 100,000 ล้านบาทเราจะไม่ปวดหัวปัญหาจนคนตายเป็นหมื่นติดโรคเป็นล้านเดี๋ยวไปดูแผ่นต่อไปครับผมขอเน้นไปว่าท่านแบ่งไป 45,000 ล้านฮะ
แต่ปรากฏว่าการเร่งด่วนของท่านท่านทำอะไรครับท่านเบิกจ่ายได้เพียงนะฮะปีที่แล้วผมดูผมจำตัวเลขได้ฮะตอนมาขอกู้อีกผมบอกว่าขนาดแบ่งไป 45,000 ล้านเนี่ยท่านยังเบิกจ่ายได้จริงเพียง 21% ฮะ 21.21 ฮะแต่ปรากฏว่านี่ผ่านมาปีกว่าจนถึงวันที่2กันยายนฮะตัวเลขล่าสุดสภาพัฒน์ออกมาเลยฮะเบิกจ่ายได้จริง 25.83 ฮะถ้าผมพูดภาษาง่ายๆนะมีหน้าล่ะคนถึงตายเป็นหมื่นๆคนฮะมีหน้าล่ะคนถึงเจ็บป่วยติดโรคเนี่ยเป็นล้านๆคนแล้วมันจะมากกว่านี้เป็นทวีคูณถ้าท่านใช้จ่ายเงินนะที่เร่งด่วนแล้วเป็นอันนี้เป็นสงครามไวรัสนะฮะแล้วท่านใช้จ่ายเงินด้วยวิธีอย่างนี้ครับผมย้ำนะฮะก่อนผ่านสไลด์แผ่นนี้เพื่อประชาชนเข้าใจฮะไม่มีประสิทธิภาพในการใช้เงินอะไรที่เกิดไฟไหม้เกิดระเบิดเกิดเหตุการณ์ตายเกิดเชื้อโรคควรจะทำให้เร่งด่วนมากกว่านี้เยอะฮะต่อไปครับมาดูปี64นะฮะขอกู้อีก 500,000 ล้านฮะถ้าผมเป็นผู้ปกครองนะฮะผมจะบอกว่าโทษนะฮะเป็นผู้ปกครองพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมจะถามว่าก็ของเก่าเอาไปยังใช้ไม่หมดเลยมาขออะไรอีกฮะนี่ปรากฏมาขอกู้อีก 500,000 ล้านฮะก็คงแบ่งแบบเดิมอีกผมก็พูดแบบเดิมอีกว่าเฮ้ยท่านจะให้เรื่องการแพทย์และสาธารณสุขและวัคซีน 30,000 ล้านแค่นี้เองเหรอตอนนี้คนเริ่มป่วยเยอะขึ้นเริ่มมีปัญหาเยอะขึ้นท่านยังยืนยันเหมือนเดิมผมก็ยังยืนยันว่าแบ่งให้เข้าไปอีกแสนล้านไม่เชื่อนะแต่ผมเขียนว่าแบ่งมาก้อนที่ว่าเอาไปใช้เพื่อเยียวยาเนี่ย 470,000 ล้านผมเขียนเครื่องหมายผมให้เขาเน้นเลยนะฮะเครื่องหมายคำถาม5เครื่องหมายคำถามว่าอะไรทำไมเอายังไงคำถามมีอยู่ในแผ่นหน้าทั้ง63 900,000 กว่าล้านทั้ง64 470,000 ล้านเอาไปทำแอปเป๋าตังค์ผมไม่ได้มาพูดเล่นนะฮะเนี่ยเป็นภาษาของเด็กวัยรุ่นที่ใช้ฮะท่านไปจ้างมนุษย์คอมพิวเตอร์กลุ่มหนึ่งฮะซึ่งไม่ได้เห็นแก่ประเทศเลยนะฮะออกมาทำแอปเป๋าตังค์ผมขอตั้งฉายาอีกครั้งนะฮะรัฐบาลนี้คือรัฐบาลแอปเป๋าตังค์ฮะถ้าเป็นสมัยช่วงที่แล้วนะคนเขาว่าแฮปฮะแฮปแปลว่าขโมยฮะท่านประธานเองก็เกิดในยุคสมัยใกล้กับผมฮะบอกเฮ้ยอย่ามาแฮปของฉันแปลว่าอย่ามาขโมยของฉันแอปเป๋าตังค์คือแอปเอาเงินของประชาชนไปใช้จุดอ่อนของเรื่องนี้คืออะไรฮะหนึ่งฮะไม่รู้เอาไปใช้อะไรชัดเจนฮะสองฮะเอื้อในทุนฮะสามตรวจสอบไม่ได้ฮะสี่ถึงตรวจสอบได้ก็จับหลักฐานได้หลายเรื่องท่านจำเรื่องชาวนาที่มีชื่อมารับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทได้ไหมแสนกว่าคนเป็นคนที่ตายหมดแล้วทั้งสิ้นฮะแล้วไปยื่นแอปพลิเคชันภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าใช้เวลาเพียง1นาที2นาทีคนยื่นแอปเต็มไปหมดแล้วสิ่งที่น่าครหามากที่สุดนะฮะแอปตัวแรกๆเทเงินเข้ากระเป๋าในทุนโดยตรงฮะต่อมาพอโดนตำหนิเยอะๆนะทำไรครับจึงกระจายออกไปสู่ร้าน SME หรือร้านเล็กๆฮะแอปเป๋าตังค์ทำไมผมใช้คำว่าแอปตัวแม่ฮะเพราะจากแอปเป๋าตังค์อันเดียวแยกออกไปเป็นอะไรเต็มไปหมดก็ไม่รู้ยิ่งจ่ายมากยิ่งได้มากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะผ่านครับไปสายต่อไปครับผ่านนี้ไม่ได้แปลว่าผมอนุมัติให้ผ่านนะผมกำลังจะบอกว่าผมได้ชี้ให้ประชาชนเห็นแล้วว่าเงินมันไปไหนฮะพอต่อมาตัดสินใจผิดพลาดอีกครับเรื่องการจัดซื้อวัคซีนฮะท่านไปดูครับสายแผ่นต่อไปครับเรื่องนี้นะผมเรียนตรงๆนะผมรู้สึกไม่ดีเลยฮะแล้วขอตำหนิรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างรุนแรงฮะทำไมฮะเกิดมาเป็นคนไทยฮะต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะมีชีวิตของตัวเองฮะท่านบังคับให้คนอายุ18ถึง60ปี41ล้านคนฮะใช้ซิโนแวคอย่างเดียวฉีดวัคซีนฉีดสารเคมีเข้าร่างกายเนี่ยฮะแต่ในขณะเดียวกัน60ปีขึ้นไป11ล้านคนต้องฉีดแอสตราเซเนกา
เรื่องนี้มีข้อพิรุธน่าสงสัยเยอะมากครับและมีคนอภิปรายไว้อย่างชัดเจนผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่อธิบายนะฮะไม่ว่าจะการเชื่อมโยงระหว่างตระกูลไหนแท้ไหนใครในทุนไหนเข้าไปถือหุ้นล่วงหน้ายังไงแต่ผมจะบอกว่าผมขอต่อว่านะฮะทำไมฮะวันนั้นองค์การอนามัยโลกก็ไม่ให้ผ่านมาตรฐานซิโนแวคประโยคแรกที่รัฐบาลประกาศออกมาโดยสบคและท่านประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะบอกว่า18ถึง60ต้องฉีดซิโนแวคเท่านั้นฮะเดี๋ยวท่านไปดูปฏิกิริยาของคนทั้งประเทศและหมอทั้งประเทศและผลลัพธ์ของการตายทั้งประเทศไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะนี่คือคำถามจากคนไทยฮะผมเอามาเขียนให้ดูง่ายที่สุดแล้วฮะทำไมฮะคนไทย40ล้านคนฮะต้องถูกบังคับฉีดวัคซีนซิโนแวคเพียงยี่ห้อเดียวฮะทำไมเขาไม่ได้ฉีดยี่ห้ออื่นฮะซึ่งได้รับอนุมัติจากฮะองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้วฮะขอโทษนะฮะซิโนแวคมาได้รับอนุมัติแบบฉุกเฉินก่อนวันที่จะอภิปรายครั้งที่แล้วเนี่ยเพียง7วันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านไปดูนะว่าทำไมซิโนแวคจึงเกิดปัญหาใหญ่หลวงกับประเทศนี้ผมย้ำนะฮะการอภิปรายในสภาต้องเอาความจริงมาพูดกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะรอฟังท่านประยุทธ์ว่าออกมาตอบแล้วตอบตรงคำถามหรือเปล่าเพราะทุกครั้งเวลาผมอภิปรายท่านไม่เคยตอบอะไรเลยฮะแล้วก็เอาโพยอะไรไม่รู้มาอ่านไปดูแผ่นต่อไปครับคนอื่นอธิบายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าประชาชนเข้าใจแต่ผมจะพูดสั้นๆนะฮะซิโนรากศัพท์แปลว่าประเทศจีนผมย้ำนะฮะความสัมพันธ์เราไม่มีอะไรจีนไทยพี่น้องกันฮะซิโนฟาร์มคือรัฐบาลผลิตโดยองค์กรมหาชนฮะซิโนแวคเป็นบริษัทเอกชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นได้ทำกำไรฮะและเป็นบริษัทที่เพิ่งผลิตใหม่ผมจำได้ว่ามีอาจารย์หมอเอกชนหลายคนที่หล่นบอกว่าจะขอซื้อไฟเซอร์จะขอซื้อโมเดอร์นาจะขอซื้ออะไรก็แล้วแต่ประโยคที่รัฐบาลไทยโดยพลเอกประยุทธ์ออกมาห้ามมือบอกว่าติดต่อไม่ได้ยกเว้นรัฐบาลเป็นคนจัดการผมสงสัยอยู่นิดเดียวฮะถ้าท่านคิดว่าวัคซีนที่ผลิตเป็นกระแสหลักของจีนคือซิโนฟาร์มกับซิโนแวคทำไมท่านไม่ติดต่อซิโนฟาร์มฮะทำไมท่านพูดประโยคแรกออกมาจากปากของท่านนายกเลยซิโนแวคครับและทำไมรัฐบาลจีนจึงฉีดซิโนฟาร์มให้คนจีนเกือบทั้งประเทศฮะแล้วท่านเอาซิโนแวคมายัดให้คนไทยทำไมฮะผมบอกเลยนะฮะขอให้พี่น้องประชาชนไทยดูสองคำแล้วตัดสินใจเองว่าเรื่องนี้ชอบมาพากลหรือเปล่าท่านไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้นะฮะผมบอกแล้วว่าผมอยากอภิปรายให้ประชาชนชาวบ้านเข้าใจฮะท่านไม่ต้องมาสนใจเลยฮะสีแดงคืออะไรสีขาวคืออะไรสีม่วงคืออะไรเดลต้าคืออะไรพูดง่ายๆนะฮะสีแดงคือได้ผลน้อยที่สุดสีขาวดีกว่าสีม่วงดีกว่าท่านเดาได้เลยฮะสีแดงคือซิโนแวคท่านไปดูแผ่นต่อไปครับไอ้นี่เป็นผลลัพธ์แผ่นเมื่อกี้ถูกแปลเป็น2บรรทัดมหาวิทยาลัยมหิดลฮะทำการวิจัยว่าซิโนแวคฉีดครบ2โดสนะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าจะอัลฟาเดลต้าและเบต้าได้นั่นแปลว่าอะไรฮะถ้าไม่ทำอะไรต่อนะฮะคนไทยเตรียมตัวตายเป็นแสนคนฮะขอโทษนะฮะวันนี้ผมอาจจะพูดจาดูขึงขังฮะแต่ความเป็นความตายเอามาล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาดฮะไปดูแผ่นต่อไปครับเพื่อจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆต่อไปนะฮะข่าวลงเมื่อปลายเดือนสิงหาคมเมื่อไม่กี่วันก่อนนะพี่ปลายฮะจริงๆมีเป็นร้อยข่าวนะผมบอกว่าดึงออกมาข่าวเดียวเพราะเรื่องราวที่จะต้องอภิปรายวันนี้มันเยอะเหลือเกินฮะ
ตำรวจฉีดซิโนแวค2เข็มฮะเรียบร้อยแล้วฮะ340นายไปฝึกในค่ายฮะติดโควิดยกค่ายฮะยังจะดันทุรังฉีดซิโนแวคเท่านั้นเหรอครับพี่น้องคนไทยครับเราไปเข้าคิวเพื่อจะฉีดกันนะคำถามคือแล้วปัญหาอย่างนี้ท่านว่าจริงไหมฮะผมย้ำนะมีอีกเป็น10ร้อยข่าวผมบอกไม่ต้องเอามาข่าวเดียวไปดูแผ่นต่อไปครับผิดพลาดทุกเรื่องเรื่องนี้ก็อีกครับจัดซื้อวัคซีนท่ามกลางเสียงทักท้วงก็มันไม่ได้ผลน่ะวัคซีนมันกลายพันธุ์โทษนะฮะโควิดมันกลายพันธุ์วัคซีนก็ต้องพัฒนาตามแต่ท่านเริ่มต้นพูดประโยคแรกตั้งแต่ท่านยังไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์เลยฮะท่านพูดว่าซิโนแวคซิโนแวคผมไม่อยากจะพูดเล่นนะฮะเผลอๆท่านนอนหลับกลางคืนท่านยังละเมอเลยว่าซิโนแวครัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดอะไรฮะซื้อตัดสินใจซื้อท่ามกลางเสียงทักท้วงนะฮะท่านว่าเสียงทักท้วงเนี่ยมันหนักแน่นจริงหรือเปล่าครับท่านไปดูแผ่นต่อไปครับนี่ครับด่วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสั่งซื้อซิโนแวคครับ 10.9 ล้านโดสในวงเงิน 6,000 กว่าล้านฮะเพิ่งซื้อนะฮะหลังจากมีปัญหาเพิ่งซื้อยังดันทุรังซื้อฮะต้องใช้คำนี้ฮะท่านว่าสมควรหรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งแรกที่พิสูจน์ว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าศบค.และนายกตัดสินใจอย่างนี้ให้คนไทยฮะไปดูหันต่อไปครับหกร้อยสี่สิบไม่ใช่คนธรรมดานะนายแพทย์ของรามาธิบดีออกมาบอกว่าแสดงจุดยืนเรียกร้องว่ารัฐบาลจัดหาวัคซีนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงถ้าสั้นๆนะแปลไทยเป็นไทยนะหมอรามา640คนลงชื่อกันบอกว่าไม่ได้ผลฮะ604คนฮะได้ลงชื่อกันฮะท่านว่าคนระดับแพทย์มีวิจารณญาณไหมฮะและที่สำคัญนะฮะแพทย์ทั้งหมดส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน60จึงต้องฉีดซิโนแวคทุกคนรักตัวกลัวตายหมดครับท่านจึงกล้าออกมาลงชื่อต่อต้านรัฐบาลบอก604คนเนี่ยไม่เห็นด้วยไปดูแผ่นต่อไปครับในที่สุดที่รัฐสภาเนี่ยข้างล่างฮะกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือหมอไม่ทนฮะบุกสภาบอกว่าทำไมไม่เอาวัคซีน mRNA เข้ามา mRNA ก็คือวัคซีนย่ออื่นๆที่เขาเรียกร้องกันอยู่ฮะพูดง่ายๆมันก็ย้อนกลับไปอีกทำไมต้องซิโนแวคเท่านั้นฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปอีกครับอันนี้เป็นความเห็นของหมอบางท่านนะถึงขนาดออกมาโพสเลยบอกว่าหมอรามาชี้ว่าซิโนแวค3เข็มนะอย่าว่าแต่2เข็มเลยนะก็เอาโควิดไม่อยู่ฮะวอนผู้บริหารประเทศนะนึกถึงคนไทยฮะเร่งหาวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามาอย่าว่าแต่2เข็มเลยนะ3เข็มก็เอาไม่อยู่ครับไปดูแผ่นต่อไปครับมหาลัยขอนแก่นฮะออกมาแถลงการฮะซิโนแวค2เข็มเอาไม่อยู่แน่นอนฮะแล้วให้บูสต์นะฮะไปดูแผ่นต่อไปครับความจริงผมตัดสินใจว่าจะใส่แผ่นนี้ไหมนะฮะแต่หมอคนนี้ได้เปรียบเทียบดีเหลือเกินฮะหมอรามาคนนี้บอกว่าชี้ซิโนแวคฉีดแล้วเปิดประเทศไม่ได้ในวงเล็บผมเติมให้เลยนะเด็ดขาดฮะเพราะเทียบบุคลากรการแพทย์แล้วเหมือนเป็นบ้านบางละจันขอปืนใหญ่เสือกได้ปืนแก๊ปผมเติมคำว่าเสือกนะผมต้องขออภัยนะเพื่อจะเห็นภาพแพทย์นะเป็นบ้านบางละจันขอปืนใหญ่ผมถอนคำว่าเสือกนะครับได้ปืนแก๊ปแล้วมันจะไปสู้เขาได้หรือครับไอเนี้ยที่ผมดึงมาเพราะว่าหมอคนนี้แสดงภาพได้เห็นชัดง่ายต่อการเข้าใจไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ผมยืนยันนะเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านกลุ่มนะครับคณะราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฮะเอาผมว่าทั้งหมดออกมาแถลงการมีจุดยืน3ข้อขีดเส้นใต้สีแดงนะฮะท่านมีเวลาแล้วไปอ่านผมจะเร่งให้ทันเวลานะฮะตรงนี้บอกเลยฮะให้จัดหาวัคซีนฮะความหมายก็คือขอวัคซีนที่
มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผมได้อภิปรายมาทั้งหมดทั้งหมดคือกระแสต่อต้านกระแสบอกว่าอย่าเลยให้ทางเลือกกับคนไทยเถอะท่านไปดูแผ่นต่อไปครับวันที่16สิงหาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยขีดเส้นใต้สีแดงฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีฮะเขาเติมให้ด้วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่งเป็นประธานสั่งซื้อซิโนแวคอีก12ล้านโดสก็หมอทั้งประเทศไทยเขาบอกว่ามันไม่ได้ผลฮะคนก็ติดโควิดกันเต็มไปหมดท่านก็ยังจะดันทุรังทำอย่างนี้อีกทำไปเพื่ออะไรครับแล้วเดี๋ยวผมเดาคำตอบไว้ก่อนนะฮะจะมีการออกมาโต้บอกว่าอ้าวก็มันหายี่ห้ออื่นไม่ได้นี่นะเดี๋ยวท่านไปดูนะมันพลาดเพราะอะไรไปดูแผ่นต่อไปครับรัฐบาลตัดสินใจพลาดอีกครับไม่เข้าโควิดผมอภิปรายไปครั้งที่แล้วผมจำได้ครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นายกขึ้นมาบอกผู้ไม่รู้เรื่องเหรอเราก้าวโอ้โหพูดอะไรไม่รู้สรุปก็คือท่านอธิบายเหตุผลว่าไม่เข้าโควิดวันนี้เราจะมาจับพิรุธและข้อเท็จจริงผมบอกเลยนะทุกเรื่องยันได้หมดครับเปิดสไลด์แผ่นต่อไปครับไอ้นี่มีโลโก้มีสัญลักษณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีครับ172ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะฮะเข้าร่วมโครงการโควิดนะฮะระดมซื้อวัคซีนต้านโควิดโทษนะครับผู้นำ172ประเทศคงไม่ฉลาดมั้งครับที่ไปเข้าโควิดฮะคงมีผู้นำไทยเท่านั้นที่ฉลาดแล้วไม่เข้ามั้งครับตรงนี้ยังไม่พอนะฮะถ้าไปดูแผ่นต่อไปครับผมจะพูดอะไรนะฮะวันอภิปรายวันแรกครับปรากฏพออภิปรายเสร็จฮะมีอาจารย์แพทย์3คนผมย้ำนะฮะผมเคารพบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลด่านหน้าและบุคลากรสาธารณสุขทั้งมวลฮะที่อุทิศชีวิตดูแลคนไทยฮะแต่ก็มีอาจารย์หมอทั้ง3ท่านออกมาแถลงบอกว่า130กว่าประเทศอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ความหมายนะท่านจะบอกว่าเท่าไหร่นะท่านดูของจริงฮะ Voice of America ออกข่าวเลยฮะผู้ชายที่หน้าตาดูเป็นแขกๆคนนี้ครับคือเลขาธิการฮะขององค์การอนามัยโรคเขากล่าวว่านะแปลเป็นไทยให้เลยนะ184ประเทศฮะจะไปแถลงข่าวยังพูดผิดเลยฮะได้มีการเข้าร่วมในโควิดเพื่อหาวัคซีนฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้นะฮะเป็นวารสารทางการแพทย์ฮะที่มีชื่อเสียงก้องโลกเหมือนกันครับเขาบอกว่าท่านขีดเส้นใต้ข้างล่างนะฮะผมจะแปลเป็นไทยแบบภาษาง่ายๆครับเขาบอกประเทศในโลกเนี่ยมีอยู่200ประเทศครับบัดนี้มีคนได้ยื่นความจำนงและเข้าไปอยู่ในโควิดแล้วนะทั้งหมด192ประเทศครับผมอ่านมาตรงนี้นะผมบอกขีดเส้นแดงหนาๆแล้วท่านรู้ไหมท่านประธานว่าผมคิดอะไรอยู่ฮะผมเนี่ยมันมีประเทศอะไรวะที่มันโทษนะครับที่ใช้คำว่ามันประเทศอะไรที่มันคิดแผงๆก็คนตั้ง200ประเทศทั่วโลกนะเขาเข้าไปอยู่ตั้ง192มันคงมีเหลืออยู่67ประเทศ78ประเทศที่ไม่เข้ามั้งท่านไปดูสไลด์แผ่นนี้ดีๆนะครับคนไทยทั้งประเทศอ่ะ7ประเทศที่ยังไม่เข้าร่วมโควิดครับผมขยี้ตาหลายครั้งครับผมดูฟุตบอลนะฮะผมก็รู้จักทีมฟุตบอลเยอะเอ๊ะแต่ทีมอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้นฮะอิริเตรียมีเหรอฮะบูรุนดีเบลารุสเติร์กเมนิสถานฮะเกาหลีเหนือคิวบาแล้วก็โอ้สัญลักษณ์ประเทศไทยฮะ7ประเทศฮะไม่เข้าร่วมโควิดฮะแต่ละคนมีเหตุผลนะฮะคิวบาก็มีเหตุผลฮะประเทศอื่นผมไม่รู้เกาหลีเหนือมีผลอะไรไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะเกาหลีเหนือเขามีเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศนะฮะเกาหลีเหนือปฏิเสธวัคซีนโควิดซึ่งจะได้มาถึง3ล้านโดสบอกให้ชาติที่ติดโควิดเยอะๆระบาดหนักดีกว่าเขากำลังจะโชว์ศักยภาพว่าเกาหลีเหนือไม่มีคนติดโควิดไม่มีคนติดโควิดแล้วไม่จำเป็นต้องไปเข้าอย่างนี้เขาก็เป็นบุคลิกของเขาอย่างนี้อยู่แล้วแต่ประเทศไทยล่ะครับ
คนติดโควิดเป็นล้านล้านคนฮะแล้วยังไม่พอนะฮะผมเพิ่งได้ข่าวมาก็ล้านห้าแสนโดสไปขอบริจาคเข้ามาเอาแล้วไหนคุณบอกว่าคุณจะฉีดซิโนแวคเรื่องนี้นะผมบอกเลยนะผิดไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับตรงนี้ผมไม่มีเจตนานะฮะอันนี้ถนอมความรู้สึกที่สุดนะฮะตอนแรกฮะผมออกมาอภิปรายเรื่องทำไมรัฐบาลไทยไม่เข้าโควิดฮะนายกตอบยังไม่พอฮะโฆษกรัฐบาลออกมาอีกฮะแถลงอีกแล้วก็อ้างถึงฮะผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนแห่งชาติฮะบอกว่าเรายังไม่เข้าโควิดเพราะอะไรฮะบางสื่อก็บอกว่าโอ้ตอบมิ่งขวัญได้ทุกข้อผมก็เฉยๆฮะผมรู้ว่าเดี๋ยวความจริงก็จะได้ปรากฏอยู่ในสภานี้ณวันนี้ฮะท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นอาจารย์แพทย์นะฮะเป็นผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนแห่งชาติฮะคำถามคือตา NNT ผมโฆษณาให้เลยนะฮะเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของกรมประชาสัมพันธ์ฮะท่านออกมาแถลงออกสื่อเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่ปรากฏบางสื่อก็เปิดหน้าท่านผมก็นั่งนึกถ้าเปิดหน้าท่านเนี่ยเดี๋ยวท่านเดือดร้อนเพราะคนก็ต้องโมโหท่านสิบอกเอ้ยคุณทำอย่างนี้ยังไงอะไรอย่างนี้ผมก็เลยบอกเอาหาที่ปิดแมสมาแล้วเอารูปที่นุ่มนวลที่สุดแต่ข้อความท่านอ่านเองฮะท่านอ่านว่าอะไรครับรัฐบาลเถียงบอกว่าไม่เข้าโควิดไม่ร่วมโควิดอ้าวแล้วผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนแห่งชาติได้รับมอบหมายจากใครฮะออกมากราบขออภัยประชาชนฮะจัดหาวัคซีนไม่ทันสถานการณ์ฮะเตรียมร่วมโควิดเร่งหาวัคซีนรุ่น2ฮะผมกราบเรียนเลยนะฮะผมยังไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ฮะดีไม่ดีนะฮะเราเป็น 7-8 ประเทศที่เหลือฮะเราอาจจะไปได้ปี65ป่านั้นคนไม่ป่วยไม่ตายกันเยอะกว่านี้แหละครับจบนะครับอโหสิกรรมนะครับคุณหมอผมขอผ่านฮะเดี๋ยวนิดนึงนะฮะผมอภัยให้คุณหมอแต่ผมไม่อภัยให้นายกครั้งที่แล้วผมบอกว่าท่านทำไมไม่ขอโทษประชาชนเรื่องตัดสินใจผิดเรื่องนี้ฮะแต่ท่านไม่ยอมนะฮะท่านไม่พูดจนแม้กระทั่งจะออกมานี่ยังไม่กล้ามาสารภาพบาปต้องให้อาจารย์หมอนี่มารับผิดชอบแทนนะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีธรรมดานะเป็นชายชาติทหารด้วยครับไปดูแผ่นต่อไปว่าผิดอีกครับรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดเรื่องการฉีดวัคซีนไข้ผมบอกทุกคนบอกเอาสไลด์ออกหมดเลย10กว่าแผ่นฮะแล้วเขียนเครื่องหมายคำถาม5ตัวฮะท่านรู้ไหมผมเอาอะไรออกไปฮะขอโทษนะฮะผมจำเป็นต้องพูดความจริงเพราะมันปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆฮะ10กว่าสไลด์คือคนไปฉีดวัคซีนไข้แล้วแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วตายแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตายมีตั้งแต่อายุ22อายุ42อายุ35อายุ65ฮะถ้าผมเอาสไลด์อย่างนั้นมาฉายนะฮะก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณมาอภิปรายอย่างนี้เดี๋ยวคนก็กลัวก็ไม่กล้าฉีดวัคซีนไข้เพราะฉะนั้นผมจะกราบเรียนประโยคนี้ซึ่งมันอ่อนไหวนะครับผมเคารพจรรยาบรรณและวิชาชีพและองค์ความรู้ของหมอทุกท่านฮะแต่อาจารย์หมอท่านใดที่มาบอกให้ฉีดวัคซีนไข้นะฮะมันคิดได้หลายประเด็นฮะหนึ่งฮะคุณสั่งได้เฉพาะซิโนแวคฮะแล้วคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะของก็เหลือฮะก็มีอย่างเดียวก็ฉีดไปอันเดียวอย่าเพิ่งฉีดต่อเลยเอาวัคซีนอื่นมาฉีดถ้าหาได้ก็คือแอสตราเซเนกาไอ้นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดมาจากการผิดพลาดแบบปฐมบทฮะถ้าคุณไม่ตัดสินใจเอาซิโนแวคเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเลยฮะองค์การอนามัยโลกก็มีการออกมาให้ความเห็นว่าระวังนะฉีดวัคซีนไข้แล้วอาจจะมีปัญหานะก็อันนี้เป็นชะตาฟ้าลิขิตใครจะได้อยู่ใครจะได้ตายกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคอยดูต่อไปผมขอเน้นว่าการฉีดวัคซีนไข้ผมจะไม่อภิปรายผลเสียผลดีนะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของอาจารย์หมอแต่ละท่านฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตัดสินใจผิดพลาดอีกครับทำไมไม่จัดหาชุดตรวจโควิดมาตั้งแต่ต้นฮะผมเอาของจริงนะฮะผมประชุมนั่งทำเนี่ยข้อมูลกันเนี่ยผมบอกว่าใครไม่ไปแยงจมูกที่โรงพยาบาลผมพูดภาษาง่ายๆอย่างเงี้ยผมไม่เอาฮะปรากฏว่านะฮะ
ทีมงานผมก็แยงจมูกฮะผมบอกมาเดี๋ยวผมจ่ายเองท่านเชื่อไหมผมพอมีเงินเดือนจากที่เนี้ยผมดูแล้วผมมือกายเนื้อผักเลยผมถามว่าในใบเสร็จ 4,300 บาทค่าแยงจมูกในโรงพยาบาล 4,300 บาทค่าแยงจมูกว่ามีเชื้อโควิดหรือไม่เขาต้องเอาใบอย่างนี้มาผมถึงจะยอมนั่งร่วมประชุมกับเขาฮะแล้วท่านว่าคนจนๆล่ะครับเขาจะมีปัญญาไปทำอย่างนั้นเหรอครับทุกคนรักตัวกลัวตายแต่เขาอยากรู้ว่าติดหรือไม่ติดโควิดจะได้ป้องกันตัวจะได้แยกออกฮะแยกออกจากคนอื่นฮะทำไมรัฐบาลไม่จัดการหาชุดตรวจโควิดมาตั้งแต่ต้นฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับเราควรจะตัดสินใจสั่งซื้อตั้งแต่แรกเพื่อแยกผู้ป่วยเนี่ยออกมาแล้วไปรับการรักษาฮะเราจะไม่มีภาพปรากฏเช่นคนตายอยู่ตรงโน้นมันจะไม่มีอย่างนั้นเกิดขึ้นนะไปดูแผ่นต่อไปนะครับต่างประเทศฮะตอนนี้มันเริ่มมีการตรวจอีกแบบหนึ่งฮะซึ่งถือว่าดีมากนะครับแอนติเจนเทสคิตฮะหรือ ATK ที่อภิปรายกันมา 2-3 วันเนี่ยต่างประเทศแจกฟรีนะครับถามว่าจริงหรือเปล่าฮะท่านไปดูสไลด์ฮะแผ่นต่อไปครับอันนี้นะครับขออภัยนะผมเอามาจากดราม่าแอดดิกฮะเขาเขียนว่านะฮะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินแจกตรวจ ATK ให้ประชาชนใครเดินผ่านมาอยากได้ก็หยิบได้เหมือนแจกใบปลิวฮะนี่คืออังกฤษนะท่านเชื่อไหมครับว่าผมคิดอะไรต่อผมโทรไปหาเพื่อนที่อังกฤษผมถามจริงเหรอเขาพูดแล้วผมนึกว่าเขาพูดเล่นเขาบอกที่บ้านมีหลายสิบอันจนจะร้อยหนึ่งแล้วผมไม่เอาแล้วเพราะไปตรงไหนเขาแจกหมดครับนั่นคืออยู่ในรัฐธรรมนูญที่พรรคส.ส.เพื่อนเราได้อภิปรายบอกว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญการรักษาและสาธารณสุขพื้นฐานต้องอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลฮะแล้วผมถามว่าเงินที่ขอกู้ไปเนี่ย1,500,000,000 1,000,000,000กับอีก500,000,000เอาไปทำอะไรฮะไปดูแผ่นต่อไปครับถ้าเขาไม่แจกฟรีเขาต้องราคาถูกบางประเทศบอกว่าขายฮะเดี๋ยวท่านไปดูว่าถูกยังไงนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับนี่ครับในประเทศไทยครับทุกคนก็มีการดิ้นรนนำเข้าฮะตรงๆนะชาวบ้านเอกชนเขาหาทางรอดตายนะเขานำเข้ากันมาเองฮะตอนนั้นปรากฏว่านี่ขายอยู่ชุดละ360บาทถามว่าถูกไหมก็ถูกกว่า 4,300 บาทแต่นะ360บาทคนชาวบ้านที่เขายากจนเขาจะมีปัญญาเหรอครับเขาไม่มีฮะแต่เขาก็ต้องดิ้นรนนะค่าแรงขั้นต่ำเราอยู่300นะครับแล้วตอนนี้คนก็ตกงานเขาก็ไปเอามาแยงจมูกกันครับอันนี้คือขายอยู่นะครับผมสีน้ำเงินเนี่ยผมให้ลบสำนักข่าวนี้บอกเลยออกมาจากเนชั่นครับไปดูต่อไปครับรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดอีกครับท่านเรื่องการจัดหาชุดตรวจ ATK เนี่ยแยงจมูกเนี่ยไม่โปร่งใสฮะเดี๋ยวท่านดูนะว่าเป็นยังไงภาพเรื่องราวข้อเท็จจริงมันจะฟ้องกันอยู่โดยไม่ต้องมานั่งพูดอะไรต่อไปยืดยาวเลยครับท่านไปดูแผ่นต่อไปครับมันมีข่าวออกมาว่าองค์การเพศสัจกรรมจะจัดซื้อชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุดนะฮะงัวเงียต้องใช้คำว่างัวเงียลุกขึ้นมาฮะพิจารณาชุดละ70บาทก่อนจะออกไปแจกประชาชนผมถามท่านก่อนนะฮะในเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาโดยตรรกะและเหตุผลในการบริหารประเทศฮะประชาชนไทย66ล้านกว่าคนนะบวกแรงงานต่างด้าวบวกอะไรแล้ว70ล้านแล้วท่านแจกอยู่ 8.5 ผมพูดจริงนะแล้วเงินที่กู้ไปตั้งเยอะแยะซื้อได้ไม่รู้เป็นหมื่นๆชุดฮะเป็นหมื่นๆไม่เป็นล้านๆชุดทำไมถ้าไม่ซื้อมาดู 8.5 ล้านชุดนี่หนึ่งแล้วนะฮะซื้อตัดสินใจก็ซื้อน้อยต่อมาราคาอีก70บาทนะนี่ข่าวออกมาไปดูอันนี้วันที่11สิงหาเรื่องนี้ต้องเน้นวันที่นะฮะ11สิงหาคมฮะท่านไปดูนะมีข่าวออกมาว่าจะมีอย่างนี้ก็จะเปิดการประมูลฮะไปดูแผ่นต่อไปครับปรากฏนะฮะชมรมแพทย์ชนบทออกมาเถียงเลยครับชมรมแพทย์ชนบทบอกว่าเปิดราคาการซื้อขายชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองหรือ ATK ยี่ห้อนะฮะถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษคงอ่านว่าเลปูนะฮะ
ขาบอกว่านี่เป็นของมาจากประเทศจีนและอ่านออกเสียงว่าเลอปัวฮะนะในต่างประเทศขายราคาไม่เกิน1ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่เกิน35บาทขณะที่ผู้ชนะการประมูลตอนนั้นอยู่ที่70บาทผมย้ำนะฮะถ้าขายดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์ก็คือ1บาทของเขาสกุลเงินเราอาจจะ32 33บาทไปแลกเป็น1ดอลลาร์รัฐบาลไทยทำได้ไหมครับถ้าเกิดเป็นรัฐซื้อแล้วเอามาให้ประชาชนสมมุติขายชุดละบาทหนึ่งก็เหมือนอเมริกันไงแล้วเงินก็กู้ไปไม่รู้เท่าไหร่ฮะแต่นะฮะราคาจริง ATK อยู่ที่35บาทองค์การเพศสัจกรรมอย.จะซื้ออยู่ที่70บาทแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจคราวนี้ออกที่สถานีโทรทัศน์ช่อง7ผมบอกเลยนะทุกข้อเท็จจริงมีที่มาไปดูแผ่นต่อไปครับยังไม่จบฮะชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการออกมาอีกบอกว่าขอยืนยันว่าจากงานวิจัยนะฮะศึกษาในปากีสถานฮะมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเนี่ยเลอปัวเลอปูอะไรเนี่ยฮะ 33,000 คนฮะพบว่านะฮะมีฟังประโยคภาษาไทยดีๆนะครับมีความไวน้อยมากครับผลลบเทียมสูงถึง 48% ฮะแล้วงงฮะแต่แปลเป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้ฮะในวงเล็บคนมีเชื้อนี่อธิบายให้ฟังด้วยนะฮะมีเชื้อโควิดเป็นบวกนะฮะแต่ผลการตรวจกลับเป็นลบไม่มีเชื้อซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่บริษัทนี้ได้นำเสนอต่ออย.ไทยว่ามีความไวถึง 90% ท่านว่าเขาเข้าไปเสนออย.ไทยฮะไปเสนอองค์การเภสัชกรรมบอกเอ้ยเครื่องผมแยงจมูกแล้วตรวจผลได้ 90% ฮะแต่ปรากฏว่าที่ปากีสถานเขาทดสอบคนตั้ง 30,000 คนได้ผล 48% ผมพูดจริงนะฮะเอาเงินภาษีอากรราษฎรไปซื้อฮะเครื่องตรวจก็เอายี่ห้อผมไม่รู้นะอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวก็ได้เห็นผลกันฮะเดี๋ยวก็ตรวจกันผิดตรวจกันถูกแล้วคนไทยจะมั่นใจได้ไงฮะวัคซีนก็ตัดสินใจผิดมาซื้อเรื่องนี้ก็ตัดสินใจผิดอีกไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับโอ้ท่านเชื่อไหมครับวันที่19สิงหาคมฮะผมอ่านข่าวนี้นะผมดีใจฮะเออนะคนเราเนี่ยบางทีผิดมาก็ต้องเยอะวันนี้ได้เห็นภาพอะไรดีๆแล้วข่าวออกมานะฮะผมขอเน้นสำนักข่าวด้วยจริงๆออกเยอะทุกที่นะฮะแต่ผมดึงออกมาให้ดูชัดๆอันเดียวฮะสำนักข่าวนั้นก็คือไทย PBS ฮะไทย PBS บอกว่านายกก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์นะฮะสั่งเบรกการจัดซื้อฮะสั่งเร่งหาเครื่องตรวจเนี่ย ATK เนี่ยที่องค์การอนามัยโลกรับรองผมพูดตรงๆนะฮะวันนั้นผมนึกในใจว่าเอ๊ะเราผิดหรือเปล่านะเราตำหนิเขาก่อนฮะเขาคงคิดได้นะเออเรื่องนี้อย่างน้อยมันก็มาไถ่บาปนะผิดมาตั้งเยอะแล้วคนไทยตายเป็นหมื่นศพแล้วปรากฏว่านะ19สิงหาข่าวออกมาอย่างนี้นะครับมีการอภิปรายในห้องนี้นายกบอกผมไม่ได้พูดท่านไปดูข่าวต่อไปฮะคณะรัฐมนตรีท่านดูข้างบนนะฮะแก้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่งซื้อ ATK ไม่ต้องผ่าน WHO แก้ข้อสั่งการนายกว่าซื้อ ATK ไม่ต้องผ่านองค์การอนามัยโลกรับรองอันนี้ขอโทษจริงๆนะครับพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศฮะเราอยู่กับพลเอกประยุทธ์มา7ปี3เดือนจะ4เดือน7ปีจะครึ่งเนี่ยท่านดูบุคลิกเขาออกไหมฮะเอออะไรเดี๋ยวเขาตบโต๊ะเขาชี้หน้าเขาด่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอะผมถามจริงๆนะบรรทัดแรกเนี่ยผมว่าต้องมีคนเล่นละครคณะรัฐมนตรี35คนจะถ้าภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายนะกล้าหือกับนายกนะฮะนายกก็ต้องไปผ่านองค์การอนามัยโลกแล้วเป็นไปได้หรือครม.จะแก้ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีบอกผมไม่เชื่อนายกผมจะอนุมัติให้เขาจัดซื้อมันต้องมีคนไปสั่งการให้ครม.พวกนี้กินยาอะไรผิดปกติแน่นอนฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ
พอต่อมาอีกนะครับวันที่27สิงหาคมฮะองค์การเพศสัจกรรมเตรียมแปลว่ายังไม่ได้ซื้อฮะเซ็นสัญญาซื้อเครื่องตรวจเนี่ยยี่ห้อนี้และยันไว้ไม่ลดสเปคเชื่อไหมครับวันที่ผมทำเปเปอร์แล้วทำเอกสารเพื่อมาอภิปรายเนี่ยเราก็บอกเดี๋ยวเรามารอดูความจริงกันนะ26 27 28 29 30เราว่าเขาไม่ซื้อว่ะเรานั่งถกกันอยู่ในทีมนะฮะว่าเป็นไม่ได้หรอกนะก็เครื่องนี้มันมีปัญหาฮะอนามัยโลกก็ไม่รับรองซื้อก็แพงกว่าตลาดโลก2เท่าตัวฮะแล้วแถมยังผลมันไม่ดีอีกแล้วเขาก็ผิดเรื่องซิโนแวคมาแล้วเรื่องนี้เขาต้องไม่ซื้อสิท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับนี่ครับออกตาหลาเลยครับใครจะถ่าย QR code ไปเปิดดูรายละเอียดเลยครับองค์การเพศสัจกรรมลงนามสัญญาซื้อแบบตรวจด้วยตนเอง 8.5 ล้านชุดให้สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถีแล้วตกลงละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้จบลงยังไงครับเอื้อสรุปซื้อแต่เรื่องมันไม่จบแค่ตรงนี้นะฮะถ้าเป็นหนังผมจะบอกคุณผู้ชมโปรดติดตามซีรีส์นี้ในตอนต่อไปเพราะนะมันมีคนฮะไปร้องผู้อำนวยการองค์การเพศสัจกรรมเองเนี่ยฮะไปร้องที่ปปช.ว่าเรื่องนี้มีการทุจริตนั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะฮะผมบอกไม่ต้องใส่ซ้ายมาเดี๋ยวผมพูดสั้นๆพี่น้องเข้าใจหมดข้อ2ฮะชมรมแพทย์ชนบทออกหนังสือขอบคุณว่าขอบคุณที่ทำให้เรื่องนี้ไม่จบลงไปง่ายๆเงียบหายไปกับสายลมฮะเราจะตามเอาผลงานวิชาการมาฟ้องคนไทยทั้งประเทศฮะประโยคสุดท้ายครับท่านประธานครับผมกราบเรียนผ่านท่านไปยังคนไทยทั้งประเทศนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเศร้าแบบเดียวกับซิโนแวคอีกหรือเปล่านะครับผมจบเรื่องนี้ไปอีกสไลด์หนึ่งครับผิดพลาดไหมครับรัฐบาลไทยตัดสินใจผิดพลาดอีกครับเรื่องปิดแคมป์คนงานทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้นะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับเราอยากมาทวนความรู้สึกกันนิดนึงนะครับธันวาคมปี63ฮะเกิดเหตุการณ์คลัสเตอร์ใหญ่สุดของมหาชัยฮะปิดเมืองมหาชัยทั้งเมืองฮะเหตุผลเพราะมีกระบวนการขนแรงงานเถื่อนไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าตม.ไม่ว่าทหารตำรวจหรือขบวนการเถื่อนนะขนแรงงานเถื่อนฮะพอต่อมามีบ่อนการพนันจับติดโควิดกันฮะรับสินบนฮะอันต่อมามีเรื่องทองหล่อเกิดขึ้นฮะกลายเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่รุนแรงนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับคราวนี้เราดูเหตุการณ์ที่เลียงมานะมาถึงเดือนถึงมิถุนายนนะปี2564ฮะมีการปิดแคมป์คนงานนะผมเรียนเลยนะฮะมิถุนายน2564เป็นจุดวิกฤตที่เข้าสู่ระเบิดเวลาที่เหมือนระเบิดฆ่าคนไทยตายเป็นหมื่นๆคนนะฮะแล้วเหตุการณ์นี้นะเป็นนโยบายที่ผิดพลาดที่เมื่อบันทึกไว้ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการสาธารณสุขไทยครับเปิดไปดูฮะแผ่นต่อไปครับสายพันธุ์อินเดียฮะจากแคมป์หลัก4สู่12จังหวัดนะถามว่าสายพันธุ์อินเดียคืออะไรพันเดลต้าฮะเป็นแล้วดีไม่ดี7วันตายฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปนะฮะเริ่มเข้ามาระบาดพอจับได้ว่ามีโควิดระบาดจริงๆดูเหมือนรัฐบาลฉลาดนะครับตัดสินใจสั่งปิดแคมป์คนงานท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับการปิดแคมป์คนงานครั้งนี้เป็นนโยบายที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงฮะพอไปประกาศให้เจ้าตัวคนงานรู้ตัวเจ้าของกิจการรู้ตัวก่อนปิดฮะท่านไปดูว่าจริงหรือไม่จริงครับแผ่นต่อไปครับกำหนดการสั่งปิด1เดือนครับห้ามย้ายแรงงานจ่ายเงินเดือน 50% ครับวันที่28มิถุนายนมีผลบังคับครับท่านไปดูแผ่นต่อไปครับปรากฏว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่านดูนะครับผู้ลงรับสนองนะฮะผู้ประกาศณวันที่26มิถุนายนฮะ2564โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่ไปมีผลบังคับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28
ท่านว่า25ก็มีข่าวเราๆแล้ว26ออกประกาศ27ก็ว่างๆฮะ28ถึงมีผลท่านว่าเกิดอะไรขึ้นผมบอกว่าอันนี้คือจุดตายของคนไทยเป็นหมื่นๆศพฮะท่านไปดูครับนี่ครับไทยโพสต์ลงไปเลยครับอันนี้เอามาจากไม่รู้กี่หนังสือนะแรงงานหนีแคมป์ฮะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดฮะไปดูแผ่นต่อไปครับผมชัดลึกไปบอกเลยครับนี่ครับแห่เดินทางออกต่างจังหวัดฮะรถแน่นเอียดไปหมดเพราะเขารู้วันที่ล่วงหน้าทำไมอ่ะถ้าเหตุการณ์มันฉุกเฉินและฉุกระหุกนี้ท่านทำไมไม่ประกาศแล้วมีผลบังคับทันทีครับทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฮะเติมเข้าไปวรรคนึงไม่ได้เหรอครับอ่ะไปดูแผ่นต่อไปครับส่งผลให้โควิดระบาดและลุกลามทั่วทั้งประเทศไปดูแผ่นต่อไปครับรัฐบาลติดใจตัดสินใจผิดพลาดอีกครับผมจบเรื่องเมื่อกี้แล้วนะครับเดลต้าระบาดทั้งประเทศไทย77จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยครับเดลต้ามาเร็วตายเร็วจบเร็วฮะเรื่องล็อกดาวน์ตัดสินใจผิดอีกครับไปดูแผ่นต่อไปครับตัดสินใจล็อกดาวน์ปิดนะมันปิดง่ายแต่ว่าท่านไม่มีมาตรการเยียวยาและรองรับที่ชัดเจนเงินที่เอาไปก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรหมดฮะต้องไปยื่นแอปพลิเคชันอีกอะไรก็ไม่รู้ฮะผมเคยบอกแล้วว่าจ่ายเงินชดเชยเนี่ยอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสฮะเขาจ่ายโดยตรงทันทีหมดฮะจ่ายเงินตามบัตรประชาชนขณะประเทศเขาไฮเทคเราต้องไปยื่นแอปพลิเคชันถ้าไปดูแผ่นต่อไปครับเรื่องล็อกดาวน์มันไปเกี่ยวกับเรื่องพรก.ฉุกเฉินฮะพรก.ฉุกเฉินเนี่ยสมัยตะก่อนเรียกกฎอัยการศึกนะแปลว่าห้ามทำนี่ห้ามทำนี่ห้ามทำนี่ห้ามออกจากบ้านเคอร์ฟิวเท่านี้ทำอาชีพนี้ไม่ได้ทำนี้ไม่ได้ท่านว่ามัดมือมัดเท้าอุดจมูกให้คนไทยตายไหมครับไปดูครับแผ่นต่อไปครับท่านดูวันที่ข้างบนฮะ26มีนาคม2563ท่านตัดสินใจฮะตัดสินใจที่จะประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินท่านใช้มาตลอดต่อเนื่องไม่มีเว้นแม้แต่วันเดียวนะไปดูแผ่นต่อไปครับแล้วท่านก็ยังมาขยายถึง30กันยายนผมยืนยันสมมุตินะแต่ผมว่าท่านคงได้อยู่ต่อนะหลัง30กันยายนนะถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ต่ออีกนะพลเอกประยุทธ์ก็จะประกาศต่อไปอีกครับถ้าไม่ดูสรุปแล้วตั้งแต่ต้นมีนาคม63นะฮะมาจนถึงวันนี้เราประกาศใช้กฎหมาย14ฉบับควบคุมสิทธิเสรีภาพการออกจากบ้านเคอร์ฟิวและทำมาหากินของคนทุกอาชีพรวมเวลาปี6เดือนฮะตรงนี้ผมแทรกเอาตอนจบมาแทรกตรงนี้นะช่วยกันนะครับสสทุกท่านโหวตฮะท่านนายกต้องไปฮะไปดูแผ่นต่อไปครับความผิดพลาดยังไม่จบอีกครับท่านไปดูความรู้สึกความสูญเสียชีวิตของคนไทยตรงนี้ผมจะอาจจะฉายให้เร็วขึ้นอีกนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับกะแค่ฉีดวัคซีนเอาคนไปแออัดรอจริงๆไม่ใช่5ชั่วโมงนะเขาไปรอตั้งแต่กลางคืนนะแล้วพอเริ่มประกาศว่าเอาฉีดได้แล้วไปรอตรงนั้น5ชั่วโมงติดโควิดแพร่กันทั้งบ้านฮะท่านดูบรรยากาศก็แล้วกันฮะไปดูแผ่นต่อไปครับแม่เลี้ยงเดี่ยวฮะลูกสาว2คนติดโควิดแม่ตายฮะจดหมายแสนเศร้าจริงๆแม่บอกว่าสิ่งที่แม่ทำมีทั้งดีและไม่ดีอันไหนดีนะให้ลูกจำไว้อันไหนไม่ดีก็อย่าทำตามผลสุดท้ายเด็กต้องมาอยู่บ้านเด็กกำพร้าเหตุการณ์นี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้เท่าไหร่ไปดูแผ่นต่อไปครับติดโควิดจนตายแล้วไม่มีใครไปพบศพจนอืดคาห้องครับไปดูแผ่นต่อไปครับอยู่บ้านฮะพ่อก็ตายฮะพี่ชายก็ตายแล้วตัวเองยังไม่รู้จะตายหรือไม่ตายรอดไม่รอดฮะท่านว่ามันเศร้าไหมครับไปดูแผ่นต่อไปครับอยู่กันสองคนตายายรอคนมารับไม่มีใครมารับฮะหมอเต็มเตียงเต็มฮะยายตายคาบ้านฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้เป็นอารมณ์นะครับอาม่านอนเฝ้าสองศพฮะพี่น้องอยู่กันสามคนผมดูข่าวนี้ด้วยตัวเองนะครับเหลือตัวคนสุดท้ายพังงาบพังงาบพี่สองคนตายครับไปดูแผ่นต่อไปครับสามศพนอนตายข้างถนนฮะบางสื่อพาดหัวว่าวันตึดูใบไม้ร่วงครับท่านรู้ไหมฮะตายข้างถนนห้าศพทั้งหมดไปดูแผ่นต่อไปครับปรากฏการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีที่อยู่บริหารประเทศจนกระทั่งฮะเมนเผาศพและเตาระเบิด
จริงๆนะครับยังไม่เคยมีนายกคนไหนทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้ครับไปดูแผ่นต่อไปครับความผิดพลาดยังไม่จบแค่นี้นะฮะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตรงนี้สำคัญที่สุดละครับไปดูครับถ้าเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อต่อไปนะ SME 80,000 รายเจ๊งครับแผ่นต่อไปครับ15สมาคมช่างผมบุกสภายื่นหนังสือฮะถึงนายกฮะเขาอยู่ไม่ได้ฮะเขาปิดแล้วเขาเจ๊งฮะต่อไปครับนักร้องดังคนบันเทิงฮะแห่มาที่สภานี้ยื่นหนังสือฮะเขาไปไม่รอดเขาต้องปิดเลิกอาชีพฮะดาราปรากฏตัวก็ไม่ได้ถ่ายละครก็ไม่ได้ละครก็ต้องเอามารีรันฮะปรากฏตัวก็ไม่ได้เงินไปดูแผ่นต่อไปครับ700,000รายชื่อฮะมีคนไปร่วมกันลงชื่อฟ้องนายกฮะแก้โควิดล้มเหลวฮะไปดูแผ่นต่อไปครับร้านนวดตัวสปารวมตัวยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านแผ่นต่อไปครับตรงนี้น่าสงสารฮะรถแท็กซี่นะฮะผมดูเขาสัมภาษณ์เนี่ยผมยังน้ำตาซึมเลยเขาบอกว่าเช่ารถมา1วันค่าเช่าจ่ายค่าแก๊สหักแล้วเหลือไม่ถึง100บาทฮะเขาเมียลูกจะเอาเงินที่ไหนมากินฮะเขาจึงเอารถไปล้อมกระทรวง3กระทรวงจอด2ชั้นเนี่ยท่านไปดูแผ่นต่อไปฮะตรงนี้ฉายผ่านได้อีกครับท่านดูรถเป็นพันๆคันนะจอดทิ้งท่านไปดูอีกแผ่นนึงสิครับไอ้นี่มันไม่ใช่ภาพสัตว์มหัศจรรย์อะไรนะครับต้นไม้ปกคลุมเขาจอดทิ้งอย่างนี้กันหมดไปดูแผ่นต่อไปครับสายการบินปิดฮะไม่จ่ายเงินเดือนครับไปดูแผ่นต่อไปอีกครับพวกสสไกลๆนะครับทางเหนือทางอีสานทางใต้ต้องนั่งรถมาจริงอยู่นะท่านเพิ่งมาเปิดเมื่อวานมั้งวันนี้มั้งแต่ขอโทษนะปิดเปิดเพราะอะไรฮะเพราะอภิปรายเพราะสภานี้กำลังจะพูดเรื่องนี้ฮะโรงแรมปิดทั่วคราว 80% และอาจจะต้องมันมีอีกสไลด์หนึ่งผมบอกไม่ต้องใส่หรอกปวดหัวโรงแรมประกาศขายเป็นร้อยโรงแรมฮะขายกิจการไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้เน้นสีแดงฮะธุรกิจร้านอาหารเกิดวิกฤตหนักครับเกิดความเสียหาย 259,000 ล้านบาทฮะเจ๊งฮะไปดูแผ่นต่อไปฮะความผิดพลาดรัฐบาลยังไม่จบฮะพืชผลทางการเกษตรเกิดอะไรขึ้นไปดูแบบเร็วๆเลยนะครับราคาข้าวดิ่งที่สุดฮะขอโทษนะขออ้างอิงฮะสสศรีสะเกษคุยกับผมบอกว่าข้าวบ้านเขาเขาเปลือกกิโลละ4บาทฮะเขาบอกเขาทำแล้วไม่คุ้มฮะผมไม่ได้อวดดีนะฮะตอนผมดูแลเศรษฐกิจข้าวเปลือกเจ้ากิโลละ16บาทฮะนี่กิโลละ4บาทฮะเขาอยู่ได้เลยครับไปดูแผ่นต่อไปครับลำไยฮะขนาด AAA ฮะ2บาทถึง3บาทต่อกิโลท่านดูอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นลิ้นจี่นะฮะเขาลำไยปล่อยให้เน่าคาต้นฮะเพราะค่าเก็บไม่คุ้มฮะลำไยเจ๊งในรอบ30ปีฮะไปดูต่อไปอีกครับท่านว่าราคายางในรอบปีเหลือแค่39บาทกิโลละท่านว่าเขาไปได้ไหมครับแผ่นต่อไปครับทุเรียนตอนนี้เป็นถึงคิวของทุเรียนปากใต้ร่วงเหลือโลละ100บาทลงจีนฉวยโอกาสกดราคาซื้อครับแล้วคนไทยได้กินอย่างนั้นหรือเปล่าครับราคาก็ไม่ได้กินอย่างนี้ไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้คือความผิดพลาดที่กระทบต่อนะความเชื่อมั่นของประเทศครับไปดูแผ่นต่อไปครับหนี้ครัวเรือนของเรา14ล้านล้านทะลุ 90% ต่อ GDP แต่นั่นแปลว่าเราต้องมีรายได้ของประเทศ15ล้านล้านฮะแต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้ทะลุ100แน่นอนครับแผ่นต่อไปครับต่างชาติฟันธงเศรษฐกิจไทยแย่ฮะสาหัสปีนี้รับรองโตต่ำกว่า0ฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้น่ากลัวครับฟังให้ช้าๆชัดๆนะธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาฟื้นตัวจากโควิดนับตั้งแต่ตอนนี้นะฮะไปอีก6ปีฮะปีนี้2564ฮะนั่นแปลว่า2570เป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสฟื้นฮะมีชีวิตให้อยู่รอดไปถึงวันนั้นนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับปัญหาทั้งหมดมาจากวัคซีนฮะเราจึงแก้ปัญหาไม่ได้ครับไปดูแผ่นต่อไปครับ
TDRI ฮะหน่วยงานของรัฐด้วยของประเทศด้วยฮะดูแลเศรษฐกิจการเงินการคลังบอกว่าเปิดเผยรายงานชี้ว่ารัฐบาลบริหารโควิดผิดพลาดจึงทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตชัดเจนนะไม่ต้องพูดอะไรยาวเลยครับวิกฤตเศรษฐกิจวันนี้เพราะบริหารโควิดผิดพลาดแผ่นต่อไปครับอันนี้มีคนอภิปรายไปแล้วแต่ผมอยากจะอ่านช้าๆช้าๆซ้ำนะฮะสถาบันนิเคอีและเป็นสื่อที่มีอิทธิพลที่สุดของญี่ปุ่นบอกว่าไทยฟื้นตัวจากโควิดช้าที่สุดขีดเส้นใต้ข้างล่างสีเหลืองฮะไทยได้อันดับสุดท้ายจาก120ประเทศทั่วโลกเป็นอันดับสุดท้ายครับไปดูแผ่นต่อไปครับโควิดนะฮะรูมส์เบิร์กออกข่าวไปทั่วโลกบอกว่าในปี64ถ้าแก้ไม่ได้นะ SME 80% ของประเทศไทยจะล้มละลายครับผมเหลืออีก 2-3 สไลด์ไม่กี่สไลด์แล้วนะครับใช้ต่ออีกนิดนึงครับEU ถอดไทยออกจากประเทศของความปลอดภัยนะฮะทำมาหากินเนี่ยเขาลำบากนะครับยุโรปทั้งยุโรปบอกว่าไทยอันตรายครับไปดูแผ่นต่อไปครับอเมริกาประกาศไทยเป็นประเทศเสี่ยงมากไม่ควรเดินทางครับไปแผ่นต่อไปครับผมอยากจะกล่าวสรุปในนาทีสุดท้ายในช่วง 2-3 นาทีต่อไปนี้ว่านะโควิดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทั้งมหภาคทั้งจุลภาคปากท้องและโยงเข้ามาสู่ความตายของคนไทยทั้งประเทศถ้าสั้นๆตรงประเด็นนี้ไม่ใช่ชื่อหนังนะฮะนี่คือบทสรุปว่ารัฐบาลท่านไม่มีโควิดท่านก็บริหารไม่เก่งไม่รอดเศรษฐกิจพังมีโควิดแล้วท่านเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทั้งหมดผมขอยืนยันนะผมพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อแทนความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศครั้งที่แล้วผมเคยยกมือกราบให้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกท่านก็เฉยนะเที่ยวนี้ผมอยากจะกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งลงจากเก้าอี้เถอะครับท่านนะให้คนไทยคนอื่นๆที่เขามีความสามารถเข้าใจปัญหาวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องได้มาแก้ไขสถานการณ์นะครับยังไงคนไทยทุกคนเราจะดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตรอดและอยู่ไปด้วยกันครับผมไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านต่อไปครับท่านพิจารณ์ครับพรรคก้าวไกลครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์